ใจรัชมีทำการ10กิโลเมตรจากปากถ้ำThank you.
คุณลุงก็ออกไปทำอย่างสม่ำเสมอนะครับตามหน้าที่ที่ภารกิจยังไม่เสร็จสิ้นนะครับเห็นไหมพอเห็นจริงๆแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับผมเห็นจนชินแล้วอย่างเงี้ยทุกท่านเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างอุ้ยถ้าผมมีอุปกรณ์ที่เป็น GoPro นะฮะที่ดีที่ใช้งานไปอีกแบบผมก็จะติดตามตัวให้ลุงสัก3ตัวนะครับหมายถึงถ้ามีนะฮะท่านก็จะได้ดูแบบใกล้ชิดเข้าไปอีกตั้งข้อสังเกตอย่างเดียวนะครับไม่ต้องไปลุ้นตามหรือว่าไปคาดหวังนะฮะเมื่อเราไม่ต้องลุ้นตามไม่คาดหวังนะฮะคลื่นหัวใจก็จะราบเรียบนะครับจากการติดตามชมความเป็นธรรมชาตินั้นยิ่งใหญ่นักนะครับไม่ใช่แก้การพูดคุยได้เพียงง่ายดายเหมือนกับการที่สัมผัสตรงเขาเรียกสัมผัสตรงตัวต่อตัวนะครับโอ้โหสวยขึ้นฟ้าหน่อยแม่นางฟ้าดูตลอดเวลาเลยนะครับแต่ว่าผมจะบอกว่าตอนนี้ก็10โกงกว่าปริมาณของการเม็ดฝนน่ะหนักกว่าหรือสักประมาณที่ปัดน้ำฝนเบอร์2ถึงเบอร์3นะครับเมื่อประมาณ 7:00 น. เช้า 8:00 น. ประมาณเบอร์1ตอนนี้ก็ตกหนักกว่าเดิมนะครับแต่ไม่ได้หนักแบบหนีหายแค่ตกแบบแช่ยาวเลยนะครับเหมือนเคยนะครับตอนนี้ใครทำอะไรอยู่กินอะไรอริยบทดูทำอะไรอยู่ลองเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับถ้าหากว่าไม่ยอมเล่ากันบ้างเดี๋ยวผมจะงอแงนะผมจะไม่ถ่ายทอดสดนะคือผมไม่ค่อยอยากไปรบกวนให้กลุ่มเนี่ยต้องแบบเอาเสียงผมไปรบกวนความนิ่งของลุงนะครับก็ดูดิลุงหงอกมาทำอะไรอย่าคิดว่าผมรู้เรื่องนะผมก็ไม่ได้รู้เรื่องนะโอเคไหมถามว่าผมคิดยังไงนะผมก็ทำไปตามบทบาทของผมนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของลุงก็เหลืองลุงไปลุงเขาจะทำอะไรได้ไม่ได้ก็เหลืองลุงลุงเขาก็รับผิดและรับชอบในตัวของตนเองอยู่แล้วส่วนผมก็เนี่ยติดตามสถานการณ์ให้กับบ้านเราดอททีวีคำว่าบ้านเราก็คือทุกท่านนะครับใครก็ตามที่รีจิสเตอร์คำว่าลงทะเบียนเข้าไปในบ้านเราทีวีก็คือ YouTube ไปSubscribeนะครับ Subscribe แล้วก็อะไรอ่ะกดกระดิ่งแล้วกดระฆังนะฮะกดระฆังแล้วกดกระดิ่งมันจะได้ติดตามได้ตลอดนะครับแหมผมเลยอยากจะซักผ้ามากเลยตอนเนี้ย อยากจะดูในรถในสภาพเนี่ยตอนนี้คือเหม็นถุงเท้ามากเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดซักใช่ไหมมันก็ไม่แห้งนะครับเมื่อวานซื้อกางเกงในไป3ตัวซื้อใหม่เลยซักไม่ได้นะครับขอบคุณมากครับที่คุณน้าจรัสศรีธรรมชาติใหญ่จริงๆนึกถึงตอนฟังเนาะใช่ครับใช่ครับ
คืออย่าคิดว่าทำอยู่แค่ตรงนี้แล้วก็เขาเรียกอะไรเดียมันเหมือนเดี๋ยวผมเล่ามันก็จะกลายเป็นเข้าข้างกันนะฮะผมไม่เข้าข้างใครงั้นนะผมเป็นตัวของผมเองจริงๆนะถ้าใครได้แหมมันก็คงไม่มีโอกาสแต่ถ้าเกิดใครได้เห็นผมคุยกับลุงในจุดที่ผมเชื่อว่าไม่มีใครคุยกับลุงในรูปแบบที่ผมคุยนะผมย้อนแย้งแบบค่อนข้างหนักนะครับแต่ไม่รุนแรงนะฮะหนักนะครับเราคุยงานทีนี่คือผมคุยขาดเลยนะครับบอสก็บอสเถอะส่งกำลังใจมาช่วยเหรอมันหน้าตาเป็นยังไงนะกำลังใจก็ยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะฮะตอนนี้อยู่ในบรรยากาศแบ็คกราวด์ที่เห็นหมอกลำไรอยู่ไกลๆลับๆเนี่ยนะฮะผ่านป่าไม่ใช่ป่าสิไร่ข้าวโพดนะครับก็นั่นแหละคือขุนเขาขุนน้ำนางนอนส่วนเดี๋ยวผมจะแหมไม่อยากแพนกล้องเลยอ่ะในรถนี่เละเลยนะครับเละทั้งพื้นทั้งอะไรคิดว่าวันหนึ่งข้างหน้าน่าจะมีรถในรูปแบบใหม่แต่ว่าใหญ่โตมากก็ไปดีเคลื่อนที่ลำบากแต่น่าจะเป็นรถที่ทั้งนอนได้จริงๆแล้วรถคันนี้นะฮะก็ใช้ในภารกิจหลายภารกิจมากนะครับตั้งแต่บรเพชรบึงบรเพชรนะครับไปตามที่ต่างๆแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่า Hyundai H1 เนี่ยมีความเขาเรียกอะไรนะจัดจ้านในเรื่องของแรงส่งนะครับขับเกียร์ต้นๆเนี่ยก็ขึ้นเขาได้สบายนะครับแล้วก็เร็วด้วยนะฮะในทางราบในทางดิ่งก็มีกำลังสูงนะครับกำลังใจคือความรู้สึกใช่ไหมน้องโอ้โหใช่เลยครับใช่เลยครับใช่เลยครับไว้วันหนึ่งข้างหน้าผมจะเล่าเรื่องตัวเราคือใครให้ฟังในรูปแบบที่ง่ายกระทัดรัดนะครับง่ายมากจริงๆแล้วผมจะบอกให้เลยว่าทุกอย่างอ่ะตอนนี้มันง่ายหมดแต่ส่วนหนึ่งและส่วนใหญ่ที่เรายังไม่เข้าใจหรือว่ายังไปต่อลำบากนะฮะก็คือไปติดกับของเก่าแค่นั้นเองสุดยอดเลยค่ะคุณลุงและทีมงานทุกท่านคุณว้าวด้วยค่ะไปติดกับของเก่าครับคำว่าของเก่าคือภาษาติดรูปภาษาแล้วก็ไปติดเขาเรียกมันไปค้างอยู่ในสมองครับสมองก็คือสิ่งที่บันทึกนั่นแหละทีนี้จะไปเอาบันทึกออกมาเนี่ยมันทำได้สองอย่างก็คือใช้ศักยภาพของตัวเราในขั้นของการเข้าถึงก็คือพลังงานบริสุทธิ์แต่ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องพึ่งของคนอื่นที่เขามีพลังงานบริสุทธิ์อันต่อมาที่ไม่ต้องมีพลังงานบริสุทธิ์แต่ถ้าจะขุดบันทึกตัวเก่าออกมาได้นะฮะจะต้องใช้ความนิ่งหลับตาในที่มืดนั่นคือสำหรับคนที่ชอบทำแบบนั้นแต่ถ้าง่ายที่สุดนะครับงับอากาศเดี๋ยวมันจะไปเองครับงับอากาศจะพูดว่างับอากาศมันเท่ากับอะไรอ่ะมันจะกลายเป็นเดี๋ยวเป็นความเชื่อแต่ผมจะบอกว่าวิธีเดียวที่จะค้นหาตัวเองเจอให้งับอากาศในรูปแบบที่ขั้นอุกฤษนะครับขั้นวิกฤตอุกฤษขั้นสูงสุดนะฮะแล้วเดี๋ยวจะรู้เองนะครับคนทำถึงจะรู้คนไม่ทำหรือคนฟังจะไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรผมไม่เห็นจะต้องทำอะไรเลยพูดตรงๆนะผมไม่เห็นจะทำอะไรเลยอ่ะผมรู้ไม่โดยไม่ต้องคิดเลยอ่ะไหนมาทางลำพูนหนักๆก็จะช่วยน้องโอเคเห็นว่าที่ญี่ปุ่นนี่เสียชีวิตไปแล้ว100คนก็น่าสงสารนะครับไม่รู้ว่าทางเราได้ส่งอะไรไปช่วยเขาบ้างเนาะญี่ปุ่นแคนาดาก็ร้อนนะครับอเมริกาก็ร้อนนะฮะพอร้อนมากก็เป็นลมร้อนพายุฤดูร้อนก็ฝนตกอีก
พยายามดูดอากาศทางปากนะครับดูดก็คืออัดดูดอัดไว้ก็ระเบิดแล้วก็คายอ๋อฝนนะคะค่ะเข้าใจครับพอดีพออ่านเป็นรูปประโยคแล้วก็จะเข้าใจนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าถ่ายทอดสดผ่านไลฟ์ YouTube อ่ะมันก็จะดีเลย1วิตอนเนี้ยเวลาผมอ่านข้อความของทุกคนนะฮะผมจะอ่านได้ก็ต่อเมื่อทุกคนเขียนมาหาผมเนี่ยมาที่หน้าจอเนี่ย4วิแล้วเสียงผมกว่าจะถึงหูท่านเนี่ยจากการถ่ายจริงเนี่ยคือ4วินะครับกว่าท่านจะตอบกลับก็อีก4วิมันก็เป็น8วินาทีก็เลยทำให้ดีเลย์นะครับการโต้ตอบก็เลยยังไม่สัมพันธ์กันที่ลุงหงอกพูดอยู่เสมอว่าถ้ามีคอมพิวเตอร์ควอนตัมเมื่อไหร่นะครับที่มีความถี่สูงนะฮะช่วงสั้นความถี่สูงก็จะสามารถโต้ตอบได้ว่องไวเนี่ยลุงหงอกก็จะอยู่อย่างเงี้ยฮะคือแบบเปลี่ยนเสื้อทีนึงนี่ถ้าผมไปเอาเสื้อฝนมาให้ลุงนะผมบอกเลยลุงก็ไม่ใส่เสื้อเปลี่ยนไปแล้วตัวนึงนะฮะตัวนี้เป็นแขนยาวสีดำวันหน้าเนี่ยเอาเป็นเสื้อที่เป็นพลาสติกเนาะคือถามว่าจะกันฝนไหมไม่ได้กันนะครับแต่ฝนนะมีผลทำให้ลุงหนาวแล้วลุงเนี่ยจะขี้หนาวมากถ้าหนาวปุ๊บทุกอย่างลำบากเลยนะครับโอเคไหมฮะไปเปลี่ยนเป็นไม่รู้ว่ากางเกงยีนตอนนี้ตั้งแต่เช้าหรอนั่นแต่เมื่อวานแล้วมีหมูหมูในสวนข้าวโพดไม่มีนะแต่ว่ามีหมูในท้องของคุณแม่นางนอนน่ะที่นอนไม่ยอมตื่นนะครับถ้าเกิดใครได้ดูที่ผมถ่ายให้อ่ะจะเห็นจริงๆเลยครับว่ารูปท้องอ่ะคือท้องแก่มากเลยนะฮะคิดดูแล้วกันอ่ะท้องแก่ละเรา300ปีนะครับไททันแมนคะในทางธรรมชาติแบบนี้เรียกการคอมเพลได้ไหมคะถ้าไม่มีเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงเลย before and after ก็ไม่เกิดถามว่าอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะฮะก็เมื่อวานเนี้ยแดดออกเปรี้ยงๆเลยเห็นไหมพอมาวันเนี้ยกดข้อแรกครับเพื่อเขาเรียกทำความเข้าใจก็คือกฎของการเปลี่ยนแปลงอันเนี้ยจะทำให้จะคิดในกรอบมิติไหนก็จะสามารถทะลุทะลวงได้ทั้งหมดเพราะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงเมื่อวานนี้แดดวันนี้ฝนเห็นไหมฮะมันก็จะทำให้มีอะไรมีความเข้าใจธรรมชาติในจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงจะเติมเข้าไปอีกหน่อยก็คือลองคิดดูนะฮะว่าสลายเมฆหยุดฝนเนี่ยคือการเจาะเข้าไปศูนย์กลางของนิวเคลียสนะครับให้แตกแรงหรือแตกพลังงานออกมานะครับแตกโมเลกุลออกมาให้เป็นหน่วยย่อยทีนี้อย่าลืมนะฮะว่าพอไปแตกหน่วยย่อยเนี่ยแตกเมื่อวานอ่ะอย่างถ้าพูดถึงคือการแตกเมื่อวานแตกก็คือแตกณเวลาวันเวลาของมวลที่เคลื่อนไหวทีนี้มวลนี้ก็คือมวลอากาศหรือมวลน้ำเนี่ยฮะมันเคลื่อนที่ตลอดเวลานะครับมันของเก่ามันแตกไปของใหม่มันก็เข้ามาแทนที่มันเป็นอยู่อย่างเงี้ยทีนี้ไอตัวเคลื่อนที่อย่างเช่นเมื่อวานถ้าเมื่อวานเนี่ยอธิบายมันจะกลายเป็นเข้าข้างตัวเองนะครับเวลาอธิบายเห็นไหมครับซึ่งเมื่อมีคำถามก็เลยลองเล่าให้ฟังนะครับถ้าไม่ถามก็ไม่เล่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่ายิ่งเล่ามันยิ่งเหมือนเข้าข้างตัวเองไปง่ายไหมครับถามว่าเอาไปกันอะไรอะผ้าเนี่ยไปกันอะไรฮะลุง ลุงเอาไปกันอะไรเนี่ย
มันเป็นผ้าที่มันเปียกน้ำได้เดี๋ยวพอฝนลงผ้าก็เปียกน้ำน้ำเปียกก็ผ้าเปียกอีกอ่ะเออโอเคต่อนะคือถามว่าต้องการหยุดฝนสลายเมฆเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นพวกกายสิทธิ์หรือพวกเทพธิดาที่เราดูการ์ตูนก็คือทำปุ๊บหยุดปั๊บเลยเห็นไหมนี่ผมก็เคยเจอนะนี่ผมก็บอกให้เลยว่าผมเคยเจอคนที่หยุดลมได้จริงๆนะเคยแบบเจอเนี่ยคือเจอครั้งเดียวแล้วก็หยุดได้ครั้งนึงแต่หมายความว่าถ้าจะเอาชัวร์เนี่ยก็ต้องเจอแล้วหลายครั้งแล้วก็ให้ท่านนั้นที่ผมพูดถึงเนี่ยเป็นพระนะฮะหยุดได้หยุดให้ดูอีกประมาณทั้ง 3-4 ครั้งสัก5ครั้งอ่ะผมก็จะเออนี่แหละคือการหยุดลมได้เห็นนะนี่พูดถึงทฤษฎีที่2แล้วนะว่าเงื่อนไขที่2แล้วกันไม่ใช่ทฤษฎีเงื่อนไขที่2ก็คือเมื่อเงื่อนไขที่1ของความไม่คงที่นะฮะเป็นที่ตั้งคือความเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลามันไม่ใช่ว่าทำวันนี้ปุ๊บเนี่ยทำปุ๊บแล้วหยุดกึกเลยหยุดกึกเลยมันจะมีเงื่อนไขที่3ที่ผมจะบอกให้ฟังต่อไปนี้นะครับเงื่อนไขที่3ที่จะมาอธิบายให้ฟังเพิ่มนะครับสรุปเข้าใจนะฮะเงื่อนไขที่2ผมจะเล่ากลับไปกลับมาการเคลื่อนที่ของมวลอากาศหรืออะตอมในอากาศหรือคือมวลของอากาศหรือมวลของน้ำแน่นอนนะฮะเหมือนน้ำเทจากที่สูงลงถูกที่ต่ำอันนี้เหมือนกันที่ใดที่มีที่ว่างก็ต้องเข้าใจความร้อนอีกโอ้โหนะเอาเดี๋ยวผมจะเรียงมาพอมันหายไปมันร้อนมันคือเบาบางอากาศเบาบางความหนาแน่นโอเคได้ละเมื่อมันร้อนให้นึกถึงนี้ฮะจอกแหนไอตัวร้อนก็คือตอนที่จอกไอเอาเราหินคว้างไปจอกแหนแล้วแหนมันก็กระเพื่อมออกโอเคไหมฮะนั่นน่ะตอนนั้นมันร้อนอากาศมันขยายตัวโอเคไหมครับเมื่อความร้อนส่งผ่านเนี่ยอากาศมันก็ขยายตัวเมื่ออากาศขยายตัวไอความร้อนนั่นแหละครับก็ไปตีอะไรตีความชื้นในอากาศที่แตกโอเคไหมชัดเจนนะฮะทีนี้ที่ลุงกำลังทำอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่าคุยกับพระอาทิตย์หรือเปล่าก็แต่ผมก็มั่นใจว่าคุยกับความร้อนแน่นอนต้องคุยกับความร้อนไม่ใช่คุยกับอากาศอย่างเดียวไม่งงนะผมจะต้องถอยหลังไปคุยเรื่องดินน้ำลมอากาศดินน้ำลมความร้อนไหมเนี่ยเมื่อวานถ้าใครฟังทันก็จะได้ฟังก็น่าจะเข้าใจนะครับคือโดยธรรมชาติเนี่ยจะไม่คิดอะไรมากฮะมันคือดินน้ำลมและความร้อนหรือดินน้ำลมไฟนั่นเองไฟก็คือความร้อนเนี่ยฮะผมเพิ่งมาเข้าใจเมื่อคือศาสตร์เนี่ยมันมีอยู่4ศาสตร์ที่อธิบายองค์ความรู้มีอยู่4ศาสตร์องค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21มันมีอยู่4ศาสตร์ที่อธิบายความเป็นพลังงานบริสุทธิ์ผมเข้าใจในเชิงจิตศาสตร์ผมเข้าใจในเชิงของธรรมชาติไม่กี่วันแต่ผมยังไม่เข้าใจในเรื่องของพุทธศาสตร์ว่าพุทธศาสตร์มันต้องไปรู้เรื่องของบาลีสันสกฤตก็คือไปรู้เรื่องคำที่มันอยู่ในคำในพระไตรปิฎกอะอะไรพวกนี้ผมไม่ได้ไปหานั่งอ่านนะครับแต่ที่ผมชอบที่สุดก็คือหรือว่าเอามาเป็นบรรทัดฐานในการพิจารณาคืออัสสีติก็คือพระอรหันต์80พระองค์ที่ความสามารถไม่ซ้ำกันอันนั้นก็คือตัวคอนเฟิร์มความเป็นอรหันต์นะครับเพราะว่าความสามารถมันจะเป็นตัวกำหนดอันนั้นคือผมคือถ้ายกมา1เล่มแต่ถ้าหากว่าเล่มนึงในการอธิบายผมอธิบายไม่ได้แต่ผมสามารถอธิบายความเป็นอรหันต์ได้ก็แล้วกันนะเออ อย่าเชื่อผมด้วยนะนะครับแล้วก็อีกศาสตร์นึงก็คือเดี๋ยวนะจิตศาสตร์โอเควิทยาศาสตร์ผมก็ยังไม่คล่องในเรื่องของนิวเคลียสนะครับแต่ว่าภาษาวิทยาศาสตร์ผมเข้าคิดไปแล้วก็คิดไม่เข้านะฮะไอ้โปรตอนนี้เล็กตอนนิวตอนนั่นน่ะก็คิดไม่เข้าได้แต่จำอย่างเดียวแต่ยังไม่ลึกไม่ถึงนะครับว่าภายในมันคืออะไร
ไอตัวโครงสร้างของที่วิทยาศาสตร์พูดคืออะไรแต่ผมเข้าใจพลังงานบริสุทธิ์แน่นอนนะฮะไม่ได้ยากอะไรสำหรับผมนะครับงั้นผมจะมาทำจะมาถ่ายดูได้ไงคุณลุงเคยพูดเอาไว้ว่านานแล้วยังจำได้ดีเรื่องที่ประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกเราก็งงว่าแบบไหนตอนนี้เข้าใจเกินความเชื่อจริงๆแล้วลุงพูดไว้ภายใน15ปีแต่ตอนนี้มันเป็นปี61เข้าใจไหมฮะมันเลยมาแล้ว1ปีโอเคไหมฮะเนี่ยมันก็จะมีคนที่ชอบก็จะเนี่ยอย่างคุณละตาเนี่ยคุณละตาก็จะบอกว่านี่ไงเข้าใจละแต่สำหรับคนที่เขาไม่ได้รับไม่ได้หรือเขาจ้องจับผิดเขาจะบอกก็เลยมาตั้ง1ปีแล้วมันไม่ใช่หรอกอะไรประมาณนี้เห็นไหมฮะกฎของการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็คือผมก็เหมือนพูดเข้าข้างลุงเนี่ยแต่ว่าผมไม่เคยเข้าข้างลุงเลยนะฮะผมจะบอกให้รู้เลยนะผมเป็นคนที่ไม่สปอยลุงนะฮะไม่ชอบนะฮะเพราะว่าผมมาทำงานนะผมไม่ได้มาเอาใจลุงนะครับชัดเจนนะฮะผมมาทำงานของผมมาทำตามที่ผมตั้งข้อสังเกตไว้นะครับผมมาหาข้อจริงจากสิ่งที่ผมเชื่อนะครับและหรือผมไม่เชื่อโอเคนะฮะสำหรับคนที่คือความเห็นของคนจะมีสามทัศนะคือเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วก็เฉยๆไงครับ ทีนี้ที่ลุงพูดไว้มันเลยมาแล้ว1ปีก็คือเนี่ยปี61แต่ตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วแน่นอนว่านี่ไงฮะเดี๋ยวต่อไปนะครับ13คนเนี่ยมั่นใจเลยต้องบินมาในก่อนครึ่งจะมีหนังเรื่องนี้แน่นอนแล้วฮอลลีวูดสร้างแน่นอนนะฮะหนังเรื่อง13คนเนี่ยแน่นอนนะครับผมบอกให้เลยยังไงอันนี้ก็ต้องมีนะฮะทุกๆประเทศทั่วโลกความสนใจเป็นอย่างมากเรื่องความรักและความร่วมใจและเรื่องสมาธิของเด็กๆด้วยค่ะเนาะคือถ้าใครตามฟังที่ผมอธิบายอ่ะคุณจะเข้าใจในตั้งแต่วันแรกเพราะว่าผมเล่ามาตั้งแต่เริ่มต้นของผมเล่ามาตั้งแต่เริ่มต้นของการเกิดสรรพสิ่งจากตอนที่ลุงบอกว่า before big bang มันอยู่ยังไงอ่ะนั่นแหละผมไล่มาแต่ว่าผมไม่ได้บันทึกแต่มีคนฟังแต่ถ้าหลังๆมาเนี่ยผมก็จะพูดถึงความสัมพันธ์ของศูนย์กลางของ13คนเนี้ยฮะแตกประเด็นออกมาถ้าหากว่าใครได้ฟังทุกคลิปนะฮะผมจะมีดีเทลที่ค่อนข้างเข้าใจง่ายนะครับไม่ยากนะฮะก็คืออ้าวสายมันตอนนี้มันมีอยู่3เส้นทางก็คือจิตศาสตร์ธรรมชาติแล้วก็วิทยาศาสตร์ถามว่าตัวเราคือใครถ้าตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเราคือใครผมจะฝากคำถามแล้วท่านจะอ๋อทันทีเลยว่านี่แหละคือเราคือใครเป็นแบบนี้ลองมองตัวเองครับว่าเราคือใครลองตอบตัวเองให้ได้เดี๋ยวผมจะรอนะฮะ8วินาทีอ่ะเดี๋ยวทุกคนลองตอบมาสิครับว่าตัวเองคิดว่าตัวเองคือใครตอบมาหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองไม่ผิดนะครับเดี๋ยวผมจะเฉลยให้นะฮะไม่ผิดหรอกนะฮะลองตอบดูว่าตัวเราคือใครหนึ่งพันหนึ่งนี่คือข้อความเสียงผมจะไปถึงท่านเนี่ยก็คือ4วิกว่าท่านจะตอบผมกลับมาคืออีก4วิหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองหนึ่งพันสามหนึ่งพันสี่หนึ่งพันห้าหนึ่งพันหกหนึ่งพันเจ็ดหนึ่งพันแปดหนึ่งพันเก้าน่าจะตอบได้แล้วมั้งครับคือตอบไม่ได้เลยไม่กล้าตอบเราคือพลังงานเราคือสสารมีอีกไหมพลังงานหมดไหมหมดไหมครับPlanet Earth Planet Earth เราคือโลกใช่ไหมมาใหม่รอลอกกันบ้านค่ะคุณสิริขวัญชนกผมพอใจในคำพิมพ์ของคุณสิริขวัญนะครับตัวเราคือ1ยูนิตที่อยู่ในโลกใบนี้เราก็คือเราหมดไหมแล้วเดี๋ยวพอผมเฉลยนะแล้วสิ่งที่ผมเฉลยอ่ะทุกคนจะไม่สามารถย้อนแย้งได้ครับก็คือปฏิเสธไม่ได้ว่าเฮ้ยไอ้ที่ว่าเราคือใครอ่ะเราคือตรงนี้จริงๆที่มันเถียงไม่ได้ที่ย้อนแย้งไม่ได้เลยนะครับ
เป็นคำตอบที่ complete แบบสมบูรณ์แบบอะฮะตัวเราคือใครเนี่ยในรูปแบบของปุถุชนเลยแหละหมดไหมครับผมรอนะผมรออีกผมจะรออีก15วินาทีนะครับเพราะว่าตอนนี้มีตั้ง26คนเนี่ยทำไมตอบกันแค่นิดเดียวเองไม่กล้าเขียนหรือเปล่าหรือว่าทำอะไรอยู่ครับหรือว่ากดไม่เป็นพิมพ์ไม่ได้ไม่คล่อง เราคือใครง่ายอ่ะผมบอกให้เลยอ่ะผมคิดให้มาหมดแล้วนะครับท่านไม่ต้องคิดเป็นอย่างอื่นฮะถ้าคิดว่าหมาน้อยหมูน้อยเนี่ยไตเติ้ลเนี่ยเห่าแล้วไม่หลงทางเนี่ยก็คิดตามผมได้เลยนะครับง่ายนะครับผมจะพาคิดโดยที่ท่านไม่ต้องเข้าใจแล้วท่านรู้เลยนะครับนี่เป็นไงส่วนมากเขาคิดจากสิ่งที่ใช้ความเข้าใจกันแต่ผมบอกว่าผมจะพารู้ผมจะพาคิดในสิ่งที่รู้ไปเลยโอเคไหมเราคือธรรมชาติเราคือส่วนหนึ่งของบิ๊กแบงผมจะนับนะครับ15วินะผมจะรอคำตอบจากทุกคนนะครับลองตอบสิครับว่าเราคือใครสำหรับท่านที่มาใหม่1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 11 12 13 14 15โอเคเกรด Triple T บอกว่ายังไม่แชร์โอเคดาวพระเคราะห์ของโลกครับผมโอเคผมจะถามคำถามที่2นะครับแล้วตอบให้ไวเลยนะครับถามว่าแล้วทุกคนทุกท่านใช้อะไรวัดว่าเราคือใครครับตอบ1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009ตัวนึกไม่ออกก็คือตัวที่นึกออกนั่นแหละครับความคิดก็คือสิ่งที่คิดกับสิ่งที่ไม่ได้คิดก็คือความคิดนั่นแหละฮะถามกลับนะครับว่าเราใช้อะไรวัดว่าเราคือใคร1009 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0แถมให้อีก10วิสำหรับท่านที่มาใหม่ผมจะบอกให้เลยนะครับว่าท่านที่ตอบมาแล้วใช่ผมบอกให้เลยท่านเป็นชาติสุดท้ายแน่นอนครับนี่ย้ำนะครับว่าที่ท่านตอบกันมาเนี่ยท่านใช้อะไรท่านใช้อะไรวัดว่าท่านคือใครโอเคนะผมนับให้อีก10วินะครับลงนะครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1เวลาหมดโอเคผมจะตอบเลยนะครับว่าสำหรับท่านที่ตอบคำว่าเราคือใครในรูปแบบต่างๆเห็นไหมครับว่าไม่มีใครซ้ำกันเลยที่ตอบกันมาเห็นไหมฮะไม่ซ้ำเลยเห็นไหมครับบางคนตอบได้ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ก็คือตอบได้นั่นแหละครับที่ตอบได้ก็คือตอบได้บอกว่าตัวเองคือสิ่งนั้นสิ่งนี้ใช้เป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้ทั้งหมดที่ตอบมาไม่ผิดสักข้อเลยนะครับและผมจะบอกว่าไม่ซ้ำด้วยแต่มีสิ่งเดียวที่จะบอกได้ว่าเราคือใครถามว่าเครื่องมือนั้นไอ้เซนเซอร์นั้นไอ้ตัววัดนั้นใช้อะไรวัดว่าเราคือใครทุกคนจะตอบเหมือนกันหมดและเป็นส่วนใหญ่ด้วยแล้วก็คือใช่ด้วยคนที่ตอบว่าใช่นั่นนะครับนั่นแหละครับจะทำให้ตนเองนั้นเข้าใกล้แนบชิด
สนิทชิดเชยธรรมชาตินอกตัวและในตัวได้ง่ายมากเมื่อเข้าใกล้ได้ง่ายซึมซับได้ง่ายสัมผัสได้ง่ายโอกาสที่เป็นชาติสุดท้ายมันจะไปไหนล่ะครับโอเคไหมสรุปผมตอบไปแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยย้ำเวลาที่ท่านนึกถึงตัวท่านเองนะครับท่านจะตอบไม่ซ้ำกันสักคนเลยแต่พอผมถามว่าใช้อะไรสัมผัสสิ่งนั้นหรือใช้อะไรวัดสิ่งนั้นว่าท่านคือใครผมถามว่าใช้อะไรวัดนั่นแหละครับท่านจะตอบเหมือนกันหมดเลยและที่ตอบเหมือนกันหมดซึ่งเป็นส่วนใหญ่ที่ตอบตรงนี้คือใช่ครับและคำตอบที่ใช่นั้นจะทำให้ท่านเข้าใจธรรมชาติทั้งนอกตัวในตัวได้ง่ายมากแล้วจะรู้ไวด้วยเพราะผมตอบแล้วนะเราใช้ความรู้สึกในการวัดตัวเราครับมีแต่ความรู้สึกเท่านั้นนะครับที่จะสามารถบอกความเป็นตัวเราได้นั่นแหละครับเราคือใครก็คือความรู้สึกของเรานั่นแหละครับนี่ยังไงแล้วถ้าฟังมาตลอดลุงหงอกจะเน้นในเรื่องของฟีลลิ่งก็คือความรู้สึกนะครับตัวเราเป็นความรู้สึกจะวัดความรู้สึกได้ก็คือใช้ฟิลเลอร์ก็คือความรู้สึกของเรานั่นแหละวัดตัวเรานี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นจงยืนพื้นในเรื่องของความรู้สึกเป็นหลักความรู้สึกเป็นแก่นแกนของความเข้าใจนะครับผมถึงบอกไงว่าเราจะรู้โดยไม่ผ่านความเข้าใจเพราะถ้าใครไปคิดให้เข้าใจอยู่ก็จะตันแต่ถ้ารู้สึกมันจะเข้าใจไปเลยเพราะความรู้สึกมันไม่ต้องใช้ความมันไม่ต้องใช้อะไรเลยอ่ะหยิบแก้วน้ำก็รู้ว่าร้อนว่าเย็นหยิบหรือมองก็รู้ว่ามืดหรือสว่างฟังก็จะรู้สึกว่ามีเสียงเข้มหรือเสียงอ่อนเอามือไปสัมผัสก็จะรู้ว่าอุณหภูมิร้อนหรือเย็นเอาไปสัมผัสที่ลิ้นก็จะรู้ว่าขมหรือฝาดหรือหวานเห็นไหมฮะรู้สึกทั้งนั้นเลยไม่ใช่เข้าใจนะเห็นไหมไม่เกี่ยวกับความเข้าใจเห็นไหมล่ะผมบอกแล้วว่าผมพาให้รู้โดยไม่เข้าใจเห็นไหมไม่ต้องใช้ความเข้าใจเห็นไหมครับง่ายไหมง่ายครับง่ายมากนะฮะเห็นไหมบอกแล้วไม่ยากเลยยุคยากนะมันคือยุคเพี้ยนยุคท่านที่เป็นลูกชายของพระมหากษัตริย์นุ่นน่ะยุคเพียรนึกออกไหมครับเพียรก็คือปฏิบัติเพียรก็คือทำแล้วก็ไม่ได้เห็นไหมล่ะนึกออกยังเราคือกลุ่มก้อนพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์และบริสุทธิ์อันนี้น่าจะมาช้านะขออภัยนะผมไม่ได้ขำเพื่อย่อเย้ยนะครับผมฮาอย่างเดียวนะอย่าไปคิดมากนะครับเปียกแล้วก็หนาวแล้วก็มาเปลี่ยนชุดก็ธรรมะเขาจัดสรรให้มีพยานในเหตุการณ์นะครับว่ามีใครสักคนหนึ่งเหมือนนางเล่าให้ฟังเป็นนิทานนะอย่าไปคิดมากนะไม่ต้องไปเปรียบเทียบนะครับเล่าให้ฟังให้เฉยเหมือนนางสุชาดากวนข้ามาทุปยาสนะครับแล้วก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็คิดว่าเป็นเทวดาก็เลยเอาไปทำทานเหมือนกันเลยธรรมชาติที่ไม่ได้มีสคริปต์นะครับไม่ได้นัดกันมาอะไรเรียกธรรมชาติจัดสรรเขาก็จัดสรรให้มีสักขีพยานมายืนถ่ายรูปแล้วก็เห็นลุงแก่ๆหัวงอกเดินโอกผ้าคล้องคอแล้วก็ถือไฟฟ้าซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ผ่านก้อนกลมๆแล้วก็เดินไปแล้วเห็นไหมฮะเนี่ยครับคือผมจะบอกว่าการรับรู้รับรองรับทราบเนี่ยมันไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ที่จะต้องไปรับรองคือถามว่าที่เอาเข้าระบบก็คือต้องการเอาเข้าหน่วยงานราชการเพื่อให้
เกิดผลสืบเนื่องในเชิงของการรับรู้ในศักยภาพและความสามารถของแผ่นดินไทยทรัพย์สินของไทยประมาณนี้ฮะลุงหงอกก็คือสัญชาติไทยคนไทยใช้ภาษาไทยเห็นไหมครับก็เหมือนพี่ซิลที่มีความสามารถเฉพาะตัวในการดำถ้ำเหมือนกับชาวอังกฤษที่มีความสามารถเฉพาะตัวในการดำถ้ำเห็นไหมครับเหมือนกันเลยนั่นคือการความสามารถเฉพาะตัวสูงเห็นไหมฮะแต่นี้เป็นความสามารถในเชิงของธรรมชาติทีนี้ความสามารถในเชิงของธรรมชาติตัวนี้ก็ไม่ต้องการที่จะให้มันตายแล้วมันหายไปง่ายๆเลยถ้าผมไม่บันทึกและผมไม่มานั่งเล่าเนี่ยทุกคนจะมีอะไรไว้ดูไหมอ้างถึงอ้างอิงไหมหรือถ้าผมไม่บันทึกท่านจะมาใช้บริการในการรักษาสุขภาพได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าลุงเลิกแล้วนะครับวิทยุนั่นน่ะและวิทยุ20ปีที่ผ่านมาก็ไม่เคยเรคคอร์ดเลยเห็นไหมฮะบ้านเราดอททีวีมาเข้มข้นมากที่สุดก็ตอนที่มี Facebook Face Live แล้วก็มี YouTube นะครับพอได้นะฮะเห็นไหมฮะท่านก็เดินทางเข้ามาใช้บริการก็คือใช้ความสามารถนี่ของลุงหงอกหรือลุงหงอกไปนครปฐมไปสัญจรไปตามที่ใดๆหรือเมื่อวานนี้เห็นไหมไปเจอกับแม่ค้าขายอาหารแล้วก็ปวดแข้งปวดขาปวดหลังก็เอาความสามารถของลุงเข้าไปจัดการให้มีความสบายตัวเห็นไหมครับก็เขาก็จ้องถามกลับไปเดียวว่าลุงคือใครเห็นไหมครับลุงคือใครเขาก็ไม่รู้จักมันก็ไม่ได้เตรียมกันมาเห็นไหมครับสรุปนะครับว่าเราคือความรู้สึกของเรานั่นแหละครับอย่าไปหนีจากตัวเราแล้วก็ไม่มีใครที่จะมาคือไม่มีเครื่องมือใดไม่มีสิ่งที่จะบอกใดที่จะมาวัดความรู้สึกของเราได้อะแล้วมันใช่เหรอที่ไปสถานบริการรักษาสุขภาพที่เอาปลอดมาวัดไข้เอามาวัดความดันมาชั่งน้ำหนักตัวมาวัดส่วนสูงอ่ะไอ้นั่นมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับคือเราไม่เคยมีใครมาชวนคิดหรือเราไม่เคยเห็นตัวอย่างอื่นเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยตอนนี้ไอ้คำว่าตัวอย่างเนี่ยคือมาตรฐานเรากับมาตรฐานสากลเป็นยังไงฮะเนี่ยทุกผมเชื่อว่าท่านน่าจะมีอะไรไว้ในใจว่าเวลาท่านดูข่าว13คนน่ะมาตรฐานไทยก็อย่างนึงมาตรฐานสากลก็อย่างนึงเห็นไหมฮะในไทยเราไม่มีมาตรฐานของการดำถ้ำชัดไหมครับไทยเราไม่มีมาตรฐานของการดำถ้ำเห็นไหมฮะไทยเราไม่มีมาตรฐานของอะไรจรรยาบรรณสื่อเห็นไหมครับตอนนี้ล่าสุดนะฮะมีทั้งโดรนที่ลักลอบมีทั้งการดักฟังวิทยุภายในวิทยุสื่อสารภายในมีทั้งการปล่อยข่าวเห็นไหมครับสร้างข่าวเท็จข่าวลวงมาตรฐานในการที่จะรับผิดได้รับชอบต่อสังคมไม่มีเลยเห็นไหมครับอะไรกันมีอยู่ประมาณ 4-5 อย่างทีนี้แล้วก็มาตรฐานของการแชร์กันอ่ะมาตรฐานของการแชร์คือแชร์เรื่องอะไรเรื่องความเชื่อเนี่ยทำไมถึงได้ตีกันได้ยังไงฮะตีกันทางวาจาแล้วก็ตีกันทางจะทำร้ายกันด้วยความรุนแรงเห็นไหมความเชื่อเนี่ยครับมันไม่ถูกแล้วมันก็ไม่ผิดนะครับมันไม่มีถูกไม่ผิดนะฮะความเชื่อเนี่ยในประเทศไทยอ่ะเอาแค่ความเชื่อในแต่ละชุมชนตำบลน่ะท่านเคยเจอไหมฮะนี่ล่าสุดมีความเชื่อหนึ่งในนั้นก็คือมีเผ่าหนึ่งที่เดินทางมาถึงหน้าถ้ำแล้วก็มาสวดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เต้นนะครับชนเผ่าชาวเขาอีกอันนึงเป็นหนึ่งความเชื่อก็คือการใช้แหหรือสวิงหรืออะไรสักอย่างอ่ะมาช้อนเอาอากาศหรือช้อนเอาเด็กๆขึ้นมาเห็นไหมฮะตามความเชื่ออ้าวอย่างครูบาล่าสุดใช้ไก่กับอะไรอันนึงไม่รู้อ่ะในการที่จะนำสืบเรื่องราวของเด็ก13คนก็ได้มาว่า1ปลอดภัย2อีก2 3 2ก็คือ 2-3 วันเด็กจอกเด็กจะเจอเด็กไม่ใช่เด็กจอกมาเห็นไหมฮะไม่ต้องเรียกหนูว่าคุณนะฮะเรียกอะไรผมก็ได้อะไรเรียกหมาดำหมูดำได้หมดนะครับคือผมไม่ต้องการให้ความสำคัญกับผมนะครับแค่ถ้าเจอผมใกล้ๆนี่ก็แค่ยิ้มก็พอหรือว่าถ้าหากว่าเจอตัวผมก็ผมชอบห้องน้ำสะอาด
นะครับแล้วก็ชอบอาบน้ำห้องน้ำสะอาดก็ต้องการจักโครกนะนั่นคือที่ผมชอบนะครับใครเจอก็บอกกล่าวกันได้นะครับโอเคไหมฮะจบนะสำหรับเรื่องความรู้สึกก็คือตัวเรานี่แหละเราจะวัดความเป็นตัวเราได้เราใช้ความรู้สึกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านนิยามตัวเองว่าท่านคือใครเนี่ยมันไม่ผิดเพราะว่านั่นคือการที่ท่านใช้ความรู้สึกในการที่จะมองตัวเองว่าเป็นเช่นไรก็คือรูปท่านมองรูปตัวเองนะครับท่านก็ตอบไปตามที่ท่านคิดเข้าใจว่าเห็นไหมฮะแต่เวลาที่ท่านผมถามว่าใช้อะไรวัดใช้อะไรวัดเครื่องชี้วัดว่าท่านคือใครท่านตอบได้เลยนะครับใช้ความรู้สึกครับนั่นแหละครับคือตัวนามเราวัดรูปด้วยนามเห็นไหมครับเราวัดรูปด้วยนามตัวที่จะแบ่งรูปกับนามก็คือตัวท่านเห็นไหมตัวท่านที่ใช้อะไรใช้ความรู้สึกเพราะฉะนั้นความรู้สึกเนี่ยแหละครับแยกรูปแยกนามนี่เป็นไงน้องๆของการแยกรูปแยกนามเลยนี่ลุงเขาแยกธาตุโอเคไหมแยกธาตุแต่เราเนี่ยใช้การวัดด้วยความรู้สึกก็คือแยกภายนอกกับภายในเห็นไหมครับเห็นไหมเราใช้ความรู้สึกในการแยกหรืออันหนึ่งเขาเรียกว่าสติใช้สติในการแยกภายนอกกับภายในเห็นไหมเห็นไหมสวัสดีครับพอได้ไหมครับเพราะฉะนั้นจงใช้ความรู้สึกให้เป็นปกตินั่นเห็นไหมความรู้สึกแบบไหนล่ะที่เป็นปกติความรู้สึกแบบไหนล่ะที่เป็นปกติก็คือถ้าเป็นอุณหภูมิก็คือร้อนก็ปกติเย็นก็ปกติได้ไหมครับโกรธก็ปกติไม่โกรธก็ปกติชอบก็ปกติไม่ชอบก็ปกติเกลียดก็ปกติไม่เกลียดก็ปกติโอเคไหมฮะทีนี้ถามว่าแล้วถ้าผิดปกติคืออะไรคือไปอยู่ในฝั่งโกรธอาฆาตพยาบาทอย่างเดียวเรียกว่าอมหิตเขาเรียกเนี่ยมีเลือดหรือรังสีอมหิตรังสีอมหิตนี่มันก็อยู่ในเลือดของความเป็นอมหิตมันก็เข้มข้นสูงมันก็จะตีบตันมันก็จะอยู่ในสภาพของทุกขังคำว่าทุกขังไม่ใช่อุปสรรคนะครับไม่ใช่การบาดเจ็บนะฮะทุกขังก็คือตัวของความเข้มข้นของทุกขังในความผิดปกติไปจากธรรมชาติฟังให้ดีนะฮะธรรมชาติก็คือทั้งเชื่อและไม่เชื่อคือปกติทั้งคู่เชื่อก็ปกติไม่เชื่อก็ปกติแต่ถ้าโกรธอาฆาตพยาบาทแค้นเจ็บใจฝังลึกอยู่ในใจไม่สามารถที่จะมองตัวเองออกว่าตัวเองนั้นผิดปกติจากสิ่งที่ควรจะเป็นปกติตามธรรมชาติของฝั่งที่โกรธนั่นแหละครับคือมองตัวเองไม่ออกเหมือนกันชอบก็ต้องปกติชอบรักโอ้โหประคบประงมอย่างดีไม่กรี๊ดไม่เกลียดไม่โกรธก็กลายเป็นติดอีกเหมือนกันเห็นไหมฮะติดเลยติดอะไรติดความผิดปกติติดความดีติดความชอบสุดๆแบบผิดปกติโหมันซ้อนนะครับเธอจ๋าแม่จ๋าพ่อเอ๋ยมันไม่ใช่คิดง่ายๆหรือเปล่าจะทำตัวอย่างไรใช้ชีวิตอย่างไรเหรอลุงหงอกบอกว่าง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำก็คือปกติอะครับปกติท่านเป็นยังไงท่านก็เป็นอย่างนั้นแหละทีนี้ต้องปกติให้ได้ทั้งสองอย่างไงก็ซ้ายกับขวาหน้ากับหลังล่างกับบนชอบแล้วก็ไม่ชอบเกลียดแล้วก็ไม่เกลียดต้องเป็นปกติอย่าไปยืนอยู่ฝั่งใดเช่นสมมติผมเกลียดอะไรต้นไม้ต้นเนี้ยผมก็ด่ามันเอามีดมาแทงมันผมด่าคือจะใช้วาจาเกินกว่าวาจาก็คือการกระทำก็คือผมไปเอามีดมาแทงมันต้นข้าวโพดเนี่ยเนี่ยครับคือเบิ้ลแล้วครับแอคชั่นคือวาจามันไม่อยู่ในใจเห็นไหมถ้าอยู่ในใจก็คืออยู่กับตัวเราเพราะมันไม่อยู่ในใจมันไม่อยู่ตัวเราเราเอาออกไปนอกตัวเราก็คือไปด่ามัน
นี่คือเรียกว่าคูณ2และคูณ3คูณ1ก็คืออะไรที่คูณ1ก็จะเท่ากับ1เห็นมั้ยฮะมันก็อยู่ในใจเราคือมันไม่ดีมันก็อยู่ในตัวเราจบอยู่ที่เราเห็นมั้ยครับทีนี้เกินกว่ามันไม่ดีก็คือมันไม่อยู่ในใจเราก็ด่ามันออกไปด่ายังไม่พอเราก็เอาของแข็งไปทุบมันอีกเห็นมั้ยครับนี่แหละครับคือคูณ3เพราะฉะนั้นผลจากการคูณ2คูณ3นะฮะและคูณ1มันก็อยู่ในตัวเราเห็นมั้ยฮะอยู่ในใจเราอยู่ในความรู้สึกของเราเหมือนกันคูณ1ในด้านของสิ่งที่ดีก็คูณก็คือเสมอตัวคืออยู่ในใจโหยเห็นต้นข้าวโพดแล้วชอบมากเลยอ่ะก็ไม่เอามือไปเด็ดไม่ไปพูดออกปากบางคนเดินไปเนี่ยอย่างเมื่อวานผมเดินเข้าไปอ่ะผมเห็นใช่ไหมโหมันเจ๋งว่ะมันสวยว่ะมันเป็นร่องลึกเข้าไปข้างในเห็นไหมเนี่ยมันเป็นร่องลึกเข้าไปข้างในสวยมากเลยมันเป็นแบบมีความลึกเข้าไปแนวเขาเรียกเส้นนำสายตามันมีมิติอะครับผมก็ชอบเสร็จปุ๊บแทนที่ผมจะเก็บไว้ในใจผมก็พูดออกปากแล้วผมก็พูดอะไรพูดฝันเฟซไลท์ให้กับคุณผู้ชมฟังไงฮะให้พี่ๆน้องๆบ้านเราได้ฟังพอชอบแล้วพูดอย่างเดียวไม่พอผมเอามือไปจับมันอีกเห็นไหมชอบไงลงไปเดินเหยียบมันอีกเห็นไหมก็แสดงว่านี่ผมไม่สามารถคอนโทรลตัวผมเองได้ความรู้สึกผมไม่สามารถที่จะยืนเหนือกายได้ผมก็เดินลงไปทอดน่องทอดหุยเลยเห็นไหมฮะนี่ไงผิดปกติครับทีนี้จะไม่ผิดปกติก็คือกลับมาหาความเป็นปกติก็คือต่อมาครั้งที่2อย่าทำอีกเท่านั้นเองครับก็คือได้แค่มองอ่ะแบกหมดแน่ๆก็ไม่ต้องไปทำอีกดูทีนี้ก็ดูแล้วก็จบกันไปเห็นแล้วก็รู้สึกแล้วก็จบอิ่มแล้วก็จบอยู่กับตัวเราอะไรเงี้ยฮะพอได้ไหมครับชัดขึ้นละโอเคเพราะฉะนั้นจงเลือกเอานะครับว่าจะปกติดีทั้งในสิ่งที่ชอบและไม่ชอบไหมหรือจะผิดปกติในสิ่งที่ชอบอย่างเดียวและหรือจะผิดปกติในสิ่งที่ไม่ชอบอย่างเดียวคือเกลียดยังไงก็เกลียดอยู่งั้นน่ะเมื่อวานก็เกลียดวันนี้ก็เกลียดฝังมันอยู่อย่างนั้นน่ะพรุ่งนี้กูก็เกลียดอะไรเงี้ยอุ้ยขอโทษครับพรุ่งนี้ก็เกลียดอีกเห็นมั้ยฮะก็เนี่ยเรียกผิดปกติทีนี้คนที่ผิดปกติเค้าก็จะบอกตัวเองว่าเค้าปกติเห็นมั้ยทีนี้ผมคุยให้คนในบ้านเราดอททีวีฟังเนี่ยฟังก็คือหมาเห่าเห็นไหมฮะผมเห่านะครับผมไม่ได้ให้เชื่อผมนะฮะผมคิดว่าเรายืนอยู่ตรงกลางระหว่างความรักและความเกลียดชังเราจะไม่ทุกข์และจะพบความสงบสุขทางใจอันเป็นนิรันดรก็คิดว่านะฮะคิดว่ามันก็คือภาษาครับอยู่ตรงกลางระหว่างตรงกลางก็เป็นภาษาไอ้ตัวภาษาก็คือตัวที่ผมถามว่าเราคือใครแล้วท่านก็มองว่าเราคือใครในตามแบบที่ท่านมองตัวเองอ่ะเห็นไหมฮะมองตัวเองก็เป็นรูปอยู่ดีเห็นไหมฮะท่านบอกว่าลูกของคุณพ่อนะเห็นไหมท่านก็นึกถึงพ่อถึงแม่พอท่านบอกว่าเราเป็นธรรมชาติท่านก็นึกถึงธรรมชาติท่านก็ได้แค่สรุปจากสิ่งที่เป็นรูปเห็นไหมครับแต่ผมถามว่าเราใช้อะไรในการวัดความเป็นตัวเราทุกคนตอบเหมือนเกือบจะเหมือนกันหมดคือความรู้สึกเป็นนามแล้วเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าไอ้กลางใจเนี่ยมันไม่ใช่กลางใจตามรูปและหรือที่เรามองภายนอกนะครับมันคือภายในคือความรู้สึกทีนี้ความรู้สึกมันกลางยังไงอ่ะมันจัดวางได้ไหมมันเหมือนเอาของ2สิ่งแล้วมาเอาของ3สิ่งแล้วก็วางจัดสรรให้มันอยู่ตรงเนี่ยเหมือนกลางเฟรมเนี่ยผมจัดลุงหงอกให้อยู่ในกลางเฟรมเห็นมั้ยฮะผมใช้มือจัดทีนี้ผมใช้อะไรใช้ความรู้สึกในการจัดนะครับผมรู้สึกว่าลุงยืนตรงกลางของเฟรมเนี่ยของภาพที่ท่านกำลังดูอยู่เห็นไหมฮะถามว่าความรู้สึกมันจัดความรู้สึกภายในใจเราได้จริงหรอไอ้คำว่ากลางใจนะครับถ้าจริงแสดงว่าใจของคนนั้นจะต้องสงบใจขั้นสู่อุเบกขาเพราะอุเบกขาปุ๊บก็บรรลุธรรมนะครับโสดาเห็นไหมมันจะไปตรงนั้นเลยนะฮะเพราะอะไรเพราะพอมันใจสงบมันก็พบกับความนิ่งเสร็จปุ๊บก็จิตสว่างก็ตามความสว่างมันก็ต้องมีความสว่างทีนี้เรายังไม่เห็นความสว่างหรือเราเห็นความสว่างหรือยัง
ัวของความสว่างก็จะเป็นคำตอบของใจที่เราบอกว่ามันกลางโอเคไหมครับชัดเจนนะไปต่อนะฮะทีนี้พอเห็นความสว่างก็จะคิดว่าเฮ้ยมันเจ๋งเว้ยผมบอกว่าต้องมองว่าเป็นปกติเป็นสมบัติของใจหรือเป็นสมบัติของธาตุเป็นสมบัติของตัวเราอย่าไปคิดว่าเราเป็นผู้วิเศษอย่าไปสนใจใส่ใจว่าเราจะเป็นยอดมนุษย์อุลตร้าแมนไม่ใช่นะครับท่านเห็นความสว่างท่านเห็นความไม่บริสุทธิ์นั่นน่ะคือความไม่บริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเราจิตเราถ้าเป็นจิตนั่นน่ะเห็นความสว่างคือเห็นจิตเห็นความไม่บริสุทธิ์ครับปล่อยวางก็คือภาษาครับหรือเปล่ามันเป็นภาษาครับผมมันไม่ใช่ปอปลาลอลิงไม่เอกออ่างยอยักษ์แล้วก็วอแหวนสลางงูนะครับอันนี้แชร์นะครับทุกอย่างเป็นภาษาแล้วถามอ้าวแล้วอะไรล่ะคือจะไม่ภาษาก็คือปกติในสิ่งที่อธิบายไปแล้วว่าเชื่อก็ปกติไม่เชื่อก็ปกติรักก็ปกติไม่รักก็ปกตินั่นนี่ไงสรุปคือไม่ต้องมีอารมณ์ใช่ไหมไม่ใช่รู้สึกถึงความไม่ชอบสุดท้ายปกติปกติคือยังไงวัดตรงไหนวัดที่ความรู้สึกอีกนั่นเพราะว่าที่ความรู้สึกจะเห็นคอนเฟิร์มอย่างไรก็คือต้องเห็นความสว่างเลยครับเห็นไหมปล่อยวางก็ต้องเห็นความสว่างนะเป็นตัวคอนเฟิร์มนั่นแหละคือใจสงบแน่คือเหมือนกับว่าเวลาถามว่ามาถามว่าผมขับรถได้ไหมไม่ใช่เพียงแค่ผมบอกว่าผมขับได้แล้วผมบอกว่าขับได้ตามปากผมทำตามเสียงผมคุณต้องเห็นผมขับครับคุณจะต้องเห็นผมขับโอเคไหมนั่นแหละคือคำตอบไม่ใช่เชื่อผมจากสิ่งที่ผมบอกว่าผมขับได้ชัดนะทีนี้ขับเนี่ยขับรถอะไรอ่ะรถเด็กเล่นเหรอรถบัสรถตู้รถทัวร์รถส่งน้ำรถไฟฟ้ารถอะไรอ่ะรถเก๋งรถไฟรถเมล์เห็นไหมฮะขับรถอะไรอีกเห็นไหมฮะไอ้ตัวขับรถอะไรอีกก็คือความไม่บริสุทธิ์นี่ไงฮะก็คือเราไปเห็นความสว่างในรูปแบบใดเราไปเจอภาพเราไปเจอแสงเราไปเจอรังสีเราไปเจอวิดีโอเนี่ยเราไปเจอในกระตีบหรือว่าเป็นสีเป็นขาวดำเห็นไหมฮะในตาเรานี่แหละมีไหมที่ไม่เจออะไรเลยแล้วรู้เลยโอเคไหมรู้เลยว่ามันคืออะไรผมก็ยังยืนยันเลยว่าถ้าเจอตรงนั้นคือใช้ความรู้สึกเลยครับการไปนั่งเทียนหรือไปนั่งเพ่งนั่งมองหรือนั่งให้มันเห็นความสว่างจบแล้วครับจบแล้วครับจบครับแล้วเดี๋ยวมันจะวนด้วยเคยนึกตามภาพผมนะฮะนึกตามนะเห็นความสว่างเห็นความสว่างนั่งนอนยืนเดินหลับตาในที่มืดเห็นความสว่างแล้วนะเห็นจิตแล้วนะแต่ความสว่างนั้นอยู่ในรัศมีทำการไม่เกินสายตาเราประมาณสัก5เมตรเกินกว่า5เมตรเป็นเมตรที่6เป็นความมืดบอดสนิทเลยครับนี่สว่างจริงอ่ะแต่จริงนั้นน่ะดันมืดดันสว่างอยู่ในความมืดทั้งหมดอีกอ่ะครอบทั้งหมดอีกอ่ะโอ้โหเล่าให้ฟังเพื่อให้เกิดการพิจารณานะครับฟังอย่างเป็นปกตินี่ผมบอกแล้วว่าฟังให้เป็นนิทานฟังให้เป็นหมาเห่าแล้วก็ภาพแล้วก็ดูลุงงอกเนี่ยเนี่ยทำอะไรอ่ะลุงทำอะไรลุงกำลังทำอะไรฮะลุงทำอะไรของลุงเนี่ยธรรมดาเวลาพวกที่กลุ่มที่เขามีอะไรอะความสลับซับซ้อนในด้านของความสามารถเขาจะทำ
ก็คือเฉพาะตัวไม่เปิดเผยตัวตนแต่นี่เราได้เห็นเลยว่ามันจะไม่ใช่ความลับสวรรค์ไม่ใช่เรื่องเล่าไม่ใช่อะไรก็ตามที่รู้ไม่ได้นะครับมองไม่ได้ดูไม่เห็นนี่เอามาให้รู้ให้เห็นเลยโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่ผมเล่ามานะครับผมจะดูมวลรวมของคลื่นความคิดที่พิมพ์ออกเป็นภาษาแล้วพอผมรู้ว่าพอเข้าไม่ได้เนี่ยผมก็จะไม่ไปต่อนะครับไม่งั้นผมก็จะกลายเป็นว่าผมไปยัดเยียดให้เข้าที่แคบนะครับก็จะรู้ว่าได้แค่ภาษาเนี่ยผมก็จะพอนะครับจะผ่อนแล้วก็ลดเพดานบินลงต่ำนะครับลุงบอกไว้ว่าเที่ยงก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงตอนนี้ 11:14 ถ้าพูดถึงความเปลี่ยนแปลงจากความต่อเนื่องตั้งแต่ช่วง 7:00 น.มาก็จะมีปริมาณของฝนที่ตกปัดที่ปัดน้ำฝนเบอร์1นะครับช่วง 10:00 น.มาก็ปัดน้ำฝนเบอร์2ถึงเบอร์3ตอนนี้ 11:00 น.ก็ที่ปัดน้ำฝนสโลนะครับใครเคยกดสโลมั้ยฮะกดปึ๊กมันจะสโลมันจะปัด1ทีแล้วก็หายใจไปอีก 2-3 วิแล้วมันก็จะปัดอีกทีนะครับสโลก็จะมาดูหลังเที่ยงนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปในทิศทางใดนะครับเห็นอยู่ว่าไม่ต้องตอบเลยว่าใช้ได้ไหมครับเห็นอะไรก็ตามที่อยู่ในตาเห็นจิตหมดครับหลับตาในที่มืดแล้วเห็นอะไรในตาถือว่าเห็นจิตไม่ต้องไปบอกว่าใช้ได้ไม่ได้เลยครับถ้าเป็นไปตามนี้คำว่าตามนี้คือตามที่ลุงหงอกเล่านะครับเพราะผมไม่เคยเห็นนะครับอ้าวเป็นไงล่ะแล้วผมเอาอะไรมาพูดเนี่ยใดๆก็ตามที่หลับตาในที่มืดแล้วมันไม่มืดก็คือเห็นจิตแล้วครับทีนี้มันมีคนที่ไม่ต้องหลับตาแล้วก็จะไม่เห็นแค่อัยวภาสอ่ะดิใครเคยไปที่ราชบุรีอ่ะบ่อน้ำร้อนน้ำพุอ่ะมีคนคนหนึ่งเห็นลูกบอลเกงกิรูปมันเริ่มเลยอ่ะส่องแสงหลากสีสันน่ะลอยมาที่หน้าที่ตาไม่ใช่ต่อยลอยเหนือศีรษะเลยอ่ะนั่นคือเรียกเห็นอะไรอ่ะทีนี้เมื่อเห็นแล้วเนี่ยประคับประคองความสว่างได้ไหมนะครับไม่ใช่เห็นแล้วตกใจไอ้ตัวตกใจเนี่ยก็แสดงว่าไม่มีพื้นฐานของภาวะทางใจมารองรับพอนึกออกไหมครับก็คือแสดงว่าทั้งชอบและไม่ชอบเนี่ยก็คือไม่ปกติเลยก็คือข้างใดข้างหนึ่งอ่ะท่านเทอยู่ไม่คือไม่เสมอกันอ่ะทั้งชอบและไม่ชอบเนี่ยส่วนมากก็คือชอบก็คือจะเทไปทางชอบถ้าเกลียดหรือว่าไม่ชอบก็คือปฏิเสธเลยแล้วก็ฝังแน่นเลยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวฝังแน่นและไอ้ตัวชอบแน่นเนี่ยแหละมันเลยทำให้วาบเดียวหรือตกใจแล้วก็ลืมตาก็คือบุญมีแค่นั้นอะไรประมาณนี้แต่ถ้าบุญมีมากก็แสดงว่าฐานใจมีสูงก็เรียกวางรากฐานมาดีก็คือตัวปกตินั่นแหละครับโกรธก็ปกติไม่โกรธก็ปกตินี่แหละจัดความรู้สึกให้มันบาลานซ์นะฮะเวลาโกรธผมเคยนะโกรธก็จะดูว่าคนข้างหน้าผมที่ท้ายผมโกรธเนี่ยคือใคร
ผมก็จะนิ่งครับนิ่งตามรัศมีตามว่าคนข้างหน้าคือใครอะไรประมาณเนี้ยนะฮะนะครับใช้คำว่าใจสงบไปเลยครับใช้คำว่าใจสงบใจสงบมันก็จะลดคลื่นความถี่ลงเยอะเลยแล้วพอไปทำอะไรมันก็จะไม่มีผลต่อทางใจนะครับนี่ผมแค่รายงานสถานการณ์นะฮะไม่อยากจะปล่อยให้การถ่ายเรียกการถ่ายแล้วไม่มีคำบรรยายแล้วก็จะดงหงอยเหงาอีกก็เลยเล่าให้ฟังไปด้วยนะฮะเพื่ออะไรอ่ะเพื่อเอาทั้งหมดเนี้ยครับเป็นบันทึกไว้ให้กับคนรุ่นต่อไปวันข้างหน้าเนี่ยก็จะมีมนุษย์ที่มีศักยะที่ไม่จำเป็นจะต้องมาปฏิบัติหรือมาทำเอาเขาจะเก่งมาเสร็จเขาก็จะเนี่ยมาค้นหาตัวเองนะครับคนที่มีความสามารถสูงในอนาคตนะครับจะไม่สบายนะครับไม่สบายตัวไม่สบายใจแล้วก็ไม่สงบทางจิตนะครับมันจะบีบรัดลองสังเกตกลุ่มที่มีความสามารถพิเศษนะฮะลองไปย้อนดูที่มาที่ไปของกว่าเขาจะมีความสามารถพิเศษของบ้านเมืองเราอะครับเขาจะปวดหัวตัวร้อนเขาจะเป็นไข้เขาจะเห็นภาพหลอนเห็นภาพในตาอย่างเขาเรียกเป็นแฟนตาซีเลยลองไปย้อนดูครับแล้วท่านจะรู้ว่าอ๋อเนี่ยเหรอเป็นคนแบบนี้เขาเรียกถ้าผมเรียกผมก็เป็น X-Men อะไรประมาณนี้ X-Men X-Go เป็นมนุษย์พัน X นะครับทีนี้ด้วยความที่เขาไม่สามารถให้คำตอบของตัวเองได้ด้วยเขาเรียกสุดทางอ่ะเช่นคำว่าสุดทางคืองี้ฮะสมมติว่ามีของมาอยู่ในกระเป๋าท่านอ่ะโดยที่ท่านไม่ได้เอามาใส่ไว้หรือไม่มีใครเอามาใส่และหรือท่านก็ไม่ได้หยิบใส่เองอ่ะมันแปลกไหมครับที่อยู่ๆก็มีของมาอยู่ในกระเป๋ามันก็แปลกเสร็จปุ๊บหลังจากที่หมายถึงว่าป่วยแล้วนะตัวร้อนเป็นไข้ปวดเสียนเวียนก้าวนู่นนี่นั่นทำยังไงก็ไม่หายจนวันนึงทำไปทำมาก็คืออยู่กับความนิ่งของตัวเองอยู่กับตัวเองให้ได้ก็เรียกว่าสมาธิพอสมาธิมันถึงจุดหนึ่งมันจะไวเบรชั่นอยู่ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยแหละฮะหรือก็แล้วแต่บุคคลคนนั้นนะฮะสุดท้ายแล้วมันก็จะนิ่งครับพอมันนิ่งเนี่ยก็จะได้คำตอบออกมาพอได้คำตอบเสร็จปุ๊บก็กลายเป็นผู้วิเศษไปเห็นไหมครับคุณอนนท์เวลาหลับตาในที่มืดผมจะเห็นแสงเป็นมีออกแดงๆไม่ใช่สิครับนั่นแหละครับอย่าไปสนใจว่าต้องเป็นขาวครับบอกว่าเห็นความสว่างไงครับผมไม่ได้บอกว่าเห็นสีขาวเห็นไหมก็ต้องมานิยามใหม่อีกเห็นความเปลี่ยนแปลงในตาแล้วกันนะที่เป็นความสว่างเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสีอะไรไม่ว่าจะเป็นภาพไหนไม่ว่าจะอะไรก็ตามนั่นคือมีความสว่างเกิดขึ้นคือความสว่างนั้นเนี่ยครับถ้าเป็นภาพก็คือมันไปสะท้อนผนังถ้ำคือในสมองเราเนี่ยครับเป็นเสมือนถ้ำหนึ่งลุงหอกเรียกว่าหลุมดำถ้ำนี้นะฮะเมื่อมีความสว่างแล้วเรายังฉายไฟไม่ชนผนังถ้ำนั่นคือความสว่างที่เราสว่างได้แค่รัศมีทำการแค่ที่เราเห็นต่อเมื่อความสว่างนั้นไปชนผนังใดผนังหนึ่งก็คือเห็นภาพนั่นแหละครับแสดงว่าความเข้มข้นของความสว่างนั้นเรามีมากจนสะท้อน subject หรือสะท้อนผนังหรือสะท้อนภาพออกมาบางคนไม่แค่ภาพบางคนก็จะเป็นวิดีโอเลยเป็นภาพเคลื่อนไหวเลยมีเสียงด้วยหรือเปล่าเพราะผมไม่เคยเห็นนะที่ผมพูดเนี่ยคือจะเห็นเป็นอะไรก็ตามทีแต่ว่าอารมณ์นี้จะต้องมีสติตลอดคำว่ามีสติก็คือตัวความรู้สึกจะต้องเปรียบเทียบจากภายนอกและเข้าสู่ภายในเห็นไหมครับนี่คือก
ถ้าเรียกโดยรวมเรียกว่าสมาธิทีนี้อย่าคิดว่าจะนั่งสมาธินะฮะไม่ใช่นะครับใช้ความนิ่งจนเกิดสมาธิเข้าใจไหมฮะไม่ใช่บอกว่าไปนั่งสมาธิบอกว่าไปนั่งนิ่งๆอ่ะใช่จนเกิดเป็นสมาธิรูปแบบของสมาธิมันก็มีรูปแบบของมันมีสกิลมันมีเลเวลของมันอยู่ทีนี้ทั้งหมดเนี้ยครับผมบอกให้เลยตัดตอนไม่ต้องไปอะไรมากตีไปเลยครับว่าความไม่บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์คืออะไรล่ะเป็นความใสครับแล้วตัวความรู้สึกจะเป็นตัวบอกเป็นคำตอบเองนะครับมันจะเกิดปัญญาของมันเองมันจะตอบได้เองเสร็จปุ๊บก็เอาปัญญานั้นมาแชร์กับใครแชร์กับคนที่เขาบริสุทธิ์นะครับไม่ใช่ไปแชร์กับคนที่ไม่บริสุทธิ์เหมือนกันกับเหมือนคุยกันไม่พ้นในคนในหมู่บ้านไอเราวันนึงเราตื่นเช้ามาเราบอกมีอเมริกาแต่เราดันเล่าเรื่องอเมริกาให้คนในหมู่บ้านเดียวกันฟังพอนึกออกไหมครับก็คือไปเล่าให้กับคนที่ยังไม่บรรลุธรรมหรือยังไม่บริสุทธิ์ฟังแต่ถ้าเกิดเดินออกนอกหมู่บ้านไปแล้วไปเจอใครสักคนนึงเดินมาไม่รู้จักผมสีทองยูเธอฉันเคยฉันเห็นฉันรู้สึกว่ามันมีอเมริกาอยู่นะไอคนที่ฟังที่เป็นคนแปลกหน้าบอกเออมีครับใช่ก็อย่าเพิ่งเชื่อเห็นไหมอย่าปักใจเชื่อจนต่อเมื่อไอคนที่บอกว่าเออมันมีอเมริกามันพาไปเจออเมริกาด้วยการไม่พาไปโอ้โหเป็นไงครับภาษาผม เป็นไงเห็นไหมพูดจากไม่ต้องคิดเลยผมจะบอกให้เลยไอที่ผมเล่าอ่ะผมไม่ได้คิดหรอกแต่มันเหมือนมีชุดข้อมูลมาดักรอล่วงหน้าไอเวลาผมพูดถึงอะไรอ่ะมันจะมาดักให้ผมพูดก็ผมบอกแล้วไงว่าพูดจากสิ่งที่รู้มันจะเป็นชุดข้อมูลที่มาดักรอล่วงหน้าโดยไม่ต้องคิดไม่ต้องเข้าใจมันจะเป็นแบบนั้นทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าชุดข้อมูลที่รู้นั้นมันถูกต้องตรงจริงตามธรรมชาติก็ให้ดูที่ร่างกายมันจะล็อกไหมผมพูดในสิ่งที่มันไม่มีตัวตนพูดในสิ่งที่มันเป็นความรู้สึกอะถ้ามันไม่ถูกต้องตรงจริงธรรมชาติร่างกายของผมอะจะล็อกมันจะบีบรัดก็คือมันจะไม่สบายตัวแล้วมันจะทำให้ป่วยแล้วมันก็จะทำให้ล็อกจนผมอะปากเบี้ยวไงล็อกเดินไม่ได้เลยถ้าภาษาการแพทย์คืออัมพฤกษ์อัมพาตหรือไม่ก็เจ็บปวดก่อนนั่นแหละมันจะลงโทษก็คือมันจะเป็นโทษตัวเราจะได้รับโทษโอเคไหมพอยังครับวันนี้พอเหอะหลายเรื่องแล้วเนี่ยผมเล่าเยอะแล้วเนี่ยสรุปเราคือใครเราคือความรู้สึกนะครับใช้ความรู้สึกในการนำพาตัวเราไปสองก็คือทั้งสิ่งรอบตัวเราอยู่ภายนอกตัวเราให้มองมันเป็นเรื่องปกติทั้งสิ่งที่เราชอบและเราไม่ชอบนะครับ3ก็คืออย่าลืมรับอากาศตัวรับอากาศจะเป็นตัวเผาผลาญบันทึกที่อยู่ในสมองของเราเองนะครับให้หายไปให้เบาลงให้อ่อนลงก็คือรังสีอมหิตนั่นแหละถ้ามีมากมันก็จะเผาผลาญและเบิร์นรังสีอมหิตให้มันกลายเป็นวางเฉยพอมันวางเฉยมันก็เข้ามาสู่กระบวนการของสัมมาก็ถูกต้องตรงจริงตามธรรมชาติไม่ได้ถูกใจเรานะถูกต้องตามหรือใช่ตามนัยยะของความเป็นธรรมชาติในตัวเราสรุปก็ตอนนี้อีก3นาทีเที่ยงใครที่อยู่ตั้งแต่ใช่แม่นางฟ้าอยู่ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยแม่นางฟ้าลองสรุปเรื่องเมฆให้ฟังหน่อยครับว่าเหมือนเดิมมากกว่าเดิมน้อยกว่าเดิมครับเรากำลังเล่นอยู่กับธรรมชาตินะครับไม่ใช่เล่นอยู่กับมนุษย์คือมนุษย์ที่เดินทางเข้ามาให้ลุงหอกสัมผัสอ่ะก็จะมีหายไปแล้ว 80% หายไปแล้ว 20% หายไปแล้ว 100% ไม่หายเลยเห็นไหมฮะเหมือนกันธรรมชาติก็เหมือนกันครับเนี่ยเรากำลังเล่นอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติก็จะเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นหรือน้อยลงหรือเท่าเดิมนะฮะลุงหมอก็ยืนอยู่เนี่ยนานตั้งแต่เช้าแล้วนะครับเดินเข้าเดินออกกาแฟ2ถ้วยแล้วก็
นอกนั้นก็ยังไม่ได้กินอะไรนะฮะโอเคไหมพอก่อนเนาะพอนะแล้วเจอกันสวัสดีครับ